เป็นความคิดของปราชญ์ยุคโน้นจะเห็นได้ว่าถือเอาความเป็นพลเมืองเนี่ยเป็นเรื่องหน้าที่ที่จะต้องมีต่อบ้านเมืองเพราะฉะนั้นเขาเน้นหน้าที่ที่มีต่อบ้านเมืองมากกว่าสิทธิที่คนมีนะครับจากยุคพลเมืองในยุคกรีกก็มาสู่ยุคที่เรียกว่าประชาธิปไตยถ้าท่านนักศึกษาศึกษาประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยสักเล็กน้อยก็จะพบว่ามันเกิดขึ้นในยุโรปและในอเมริกาประมาณศตวรรษที่18แนวความคิดเรื่องความเป็นพลเมืองซึ่งจำกัดอยู่เฉพาะคนที่เป็นสัญชาติของนครรัฐไม่รวมไปถึงคนอื่นที่ไม่มีสัญชาติของนครรัฐเริ่มขยายขึ้นเมื่อมีการปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วก็มีการออกประกาศสิทธิมนุษย์และพลเมืองปี1789 Declaration of the Rights of Man and Citizen ไม่มี S นะครับก็แปลว่าขยับจากความเป็นสัญชาติความเป็นพลเมืองไปสู่ความเป็นมนุษย์แต่ก็ยังให้ความสำคัญกับความเป็นพลเมืองความเป็นพลเมืองในยุคประชาธิปไตยที่เริ่มในการปฏิวัติฝรั่งเศสและในอเมริกานั้นก็เน้นสิ่งที่เป็นคำขวัญของปฏิวัติฝรั่งเศสก็คือ Liberty, Equality และ Fraternity ความเป็นพลเมืองจึงมีสิ่งที่เพิ่มขึ้นในยุคที่2นี้3ประการคือเน้นความเสมอภาคเน้นพราดรภาพที่เรียกว่าฟราเทอร์นิตี้แล้วเน้นสิ่งที่เรียกว่าความมีเสรีภาพนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าความร่วมแรงร่วมใจ solidarity ร่วมทุกข์ร่วมสุขเมื่อมีทุกข์ก็ทุกข์ด้วยเมื่อมีสุขก็สุขด้วยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ความมีหน้าที่ต่อบ้านเมืองนั้นยังคงมีเหมือนเดิมนะครับถ้าใครไปศึกษาคำประกาศสิทธิมนุษยชนพลเมืองฝรั่งเศส1789แล้วพูดถึงหน้าที่เสียภาษีหน้าที่ทำตามกฎหมายหน้าที่เป็นทหารหน้าที่ไปเลือกตั้งมาถึงยุคปัจจุบันความเป็นพลเมืองก็ไม่ได้อยู่เฉพาะในพรมแดนแล้วล่ะมันมีเทคโนโลยีใหญ่โตมโหฬารติดต่อกันได้ชวนลักนิ้วมือเราก็พูดกันถึงความเป็นพลเมืองของยุโรปวันนี้ปี2015เรากำลังพูดถึงความเป็นพลเมืองของอาเซียนและไปไกลยิ่งกว่านั้นเรากำลังพูดถึงความเป็นพลเมืองของโลกที่เรียกว่า global citizen ทั้งหมดเนี้ยความเป็นพลเมืองจึงเป็นเรื่องทันสมัยจึงเป็นเรื่องทันสมัยทั้งในโบราณประเพณีจึงเป็นเรื่องทันสมัยในปัจจุบันและก็ยังทันสมัยต่อไปในอนาคตมันจะเป็นแนวความคิดซึ่งทำให้ประชาชนธรรมดาเนี่ยเปลี่ยนตัวเองจากราษฎรที่เป็นผู้รับคำสั่งของผู้ปกครองและทำตามที่คนอื่นบอกให้ทำหรือชักจูงให้ทำไปสู่ความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของของบ้านของเมืองของกิจการบ้านเมืองซึ่งมันจะต้องอาศัยแนวความคิดเรื่องพลาดรภาพเข้ามาความรับผิดชอบเข้ามาความร่วมแรงร่วมใจร่วมทุกข์ร่วมสุขเข้ามาและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบ้านเมืองทั้งหมดนี้คือคุณธรรมของความเป็นพลเมืองและความเป็นพลเมืองนั้นสร้างขึ้นได้ในหลายระดับระดับที่สำคัญคือระดับครอบครัวถ้าพ่อแม่มีความเป็นพลเมืองแล้วการถ่ายทอดลักษณะความเป็นพลเมืองลงไปยังบุตรธิดานั้นเป็นไปได้ง่ายแต่ถ้าพ่อแม่มีลักษณะเป็นราษฎรคอยฟังคำสั่งของกำนันผู้ใหญ่บ้านของรัฐบาลช่วยไม่ได้สภาพความเป็นราษฎรมันจะตกทอดไปถึงบุตรหลานของตัวเองเหมือนกันมาในโรงเรียนมาในมหาวิทยาลัยการสร้างความเป็นพลเมืองก็มีความสำคัญจากสถานศึกษาเมื่อสักครู่นี้พูดคุยกับท่านอธิการบดีและท่านรองอธิการบดีว่าสมัยผมและสมัยท่านอธิการนั้นนะเราเรียนหน้าที่พลเมืองชัดเจนว่าเขาให้ความสำคัญของความเป็นซิติเซนหรือความเป็นพลเมืองเหมือนกับในต่างประเทศวันนี้ในอังกฤษก็บังคับให้เรียนเรื่องพลเมืองศึกษา
ในอเมริกาก็บังคับให้เรียนเรื่องพลเมืองศึกษาแต่บ้านเรากลับให้ไปเรียนสปช.สรน.อะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดมรรคผลใดๆทั้งสิ้นวันนี้จึงเป็นความน่ายินดีที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตดึงสิ่งที่ได้ขาดหายไปแล้วในอดีตให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาในลักษณะที่เป็นการสร้างสำนึกพลเมืองโดยผ่านกระบวนการที่เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรและจะนำไปสู่การเข้าไปบรรจุในหลักสูตรต่อไปในอนาคตกราบเรียนท่านอธิการบดีและท่านผู้บริหารตลอดจนนักศึกษาว่าวันนี้ความเป็นพลเมืองนั้นปรากฏว่ามีความขยายไปมากนะครับวันนี้มีการนำแนวความคิดเรื่องนี้ไปสร้างสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยชุมชนโดยสภาพัฒนาการเมืองที่ต้องการจะทำให้คนในชุมชนหมู่บ้านตำบลทั้งหลายมีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งที่เรียกว่า active citizen เปลี่ยนจากราษฎรที่คอยฟังแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดมาสั่งเป็นพลเมืองที่ร่วมกันดูปัญหาของชุมชนถกเถียงกันแล้วก็ไปขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลไปขอให้เทศบาลไปขอให้จังหวัดนำปัญหาของตัวลงไปบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาตำบลเรียกโครงการนี้ว่าประชาธิปไตยชุมชนหรือโครงการสร้างสำนึกพลเมืองที่สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับหลายแห่งทำมาก็เป็นสิ่งที่อยู่ในกระแสเดียวกันเพราะฉะนั้นผมหวังว่าสิ่งที่เราได้ทำกันในวันนี้จะเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ท่านนักศึกษาปัจจุบันและก็นักศึกษาในอนาคตมีความเป็นพลเมืองและมีคุณธรรมของพลเมืองที่จะทำให้บ้านเราเข้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยสรุปแล้วความเป็นพลเมืองจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นดังต่อไปนี้อย่างน้อยประการแรกเมื่อราษฎรพ้นจากความเมืองก็จะมีความเข้มแข็งในทางการเมืองยืนอยู่บนขาของตัวเองไม่ถูกชักจูงได้โดยง่ายเราจึงจะไม่เห็นคนมากองกันอยู่ในกรุงเทพมหานครด้วยเงินค่าจ้างเพียงไม่กี่บาทนะครับข้อที่2ถ้าพลเมืองมีความเข้มแข็งพลเมืองซึ่งเห็นบ้านเมืองเห็นเรื่องบ้านเมืองเป็นเรื่องของตัวเนี่ยก็จะเป็นเครื่องรุนและคานอำนาจกับผู้มีอำนาจทางการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นไม่ให้ผู้มีอำนาจทางการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นทำการตามที่ตัวต้องการแต่อาจจะไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องและที่สำคัญก็คือว่าคนที่เป็นพลเมืองนั้นก็จะมีความสามารถในการดุลและคานกับอำนาจทุนซึ่งเป็นอำนาจเงินที่มหาศาลอยู่ในบ้านเมืองเวลานี้ได้ด้วยและท้ายที่สุดถ้าคนมีความเป็นพลเมืองกันมากๆชักจูงได้ยากไม่ว่าจะโดยอามิสสินจ้างการซื้อเสียงขายเสียงอย่างที่เราพูดถึงกันนั้นก็จะลดลงนี่เป็นอานิสงส์เพียงบางประการที่ผมคิดว่าความเป็นพลเมืองจะก่อให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ขอบพระคุณท่านอธิการบดีและมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเป็นพลเมืองการสร้างสำนึกพลเมืองให้เกิดขึ้นโดยจะนำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของมหาวิทยาลัยผมหวังว่าเราจะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากท่านนักศึกษาทั้งหลายและก็หวังว่าการดำเนินการในครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่ความร่วมมือในด้านอื่นๆระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจ